็นดราม่าร้อนแรงที่พูดถึงบนโลกออนไลน์มาพักใหญ่เลยนะคะกับกรณีที่ดีเจพลากุ้งได้ไปออกรายการแล้วก็แซวลักษณะเหยียดเพศที่3กับโยชิรินระดาเจ้าของตำแหน่งมิสทิฟฟานี่2017ก่อนต่อมานะคะทางด้านดีเจพลากุ้งเองจะโดนโซเชียลถล่มเลยค่ะจนต้องออกมาขอโทษโยชิซึ่งตอนนี้เรื่องราวก็ดูเหมือนว่าจะจบแล้วด้วยดีค่ะล่าสุดวันนี้ทางด้านโยชิก็มีการออกงานนะคะพร้อมกับเปิดใจถึงประเด็นนี้บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นการแซวในรายการแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผ่านแฮชแท็กว่า Save Yoshi ซึ่งตนก็ได้ให้อภัยแล้วเพราะดีเจพลากุ้งก็ได้ขอโทษเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่คุณบุโกะกันดีกว่านะฮะที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพาดพิงถึงถ้าเกิดจำกันได้นะครับก็วันนี้ก็มีคิวออกงานนะครับสื่อก็เตรียมไปถามถึงประเด็นนี้เพราะก่อนหน้านี้คุณพากุ้งเองก็เคยนำชื่อบุโกะนะฮะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ด้วยที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมุกแบบนี้กับดีเจนุ้ยดีเจบุโกะวุ้นปิงปองรัศมีแขจะมีฟีดแบ็กแบบนี้หรือเปล่าซึ่งคุณบุโกะเองนะครับก็เคยพูดไปแล้วนะครับในรายการที่เขาทำพิธีกรอยู่นะตอนนั้นก็บอกนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นแบบนี้เราเจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบางครั้งฟังแล้วก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่าเราจะต้องผ่านไปให้ได้พร้อมกับบอกว่ามีหลายมุกก็ปี2019เนาะเขาไม่เล่นกันแล้วทุกคนควรจะเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับและในวันนี้ก็ประเด็นจะเป็นอย่างไรคุณบุโกะจะตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตกันอย่างแน่นอนครับฟังจากปากโยชิไปแล้วนะคะงานนี้เราเลยต้องมาถามผู้ปลุกปั้นน้องโยชิอย่างคุณจ๋าอลิสากับเรื่องราวดราม่าครั้งนี้ซึ่งเธอบอกว่าภูมิใจในตัวโยชิมากๆที่เป็นคนคิดบวกค่ะชมเขาว่าเขาแบบเขาเป็นคนคิดบวกเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรออกมาก็บวกแล้วเขาก็เป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่นานแล้วเราก็เลยยังรู้สึกว่าเออถ้าเขาคิดอย่างนี้มันก็ในชีวิตอะไรก็ตามมันก็ง่ายไปหมดนะคะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นปัญหากับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคนเราไม่มีความหลากหลายอยู่แล้วแล้วเราก็จะต้องเจอไม่ว่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะไม่ได้มาเบียดไม่ได้มาพูดในเรื่องของบูลลี่ในเรื่องของเพศเราก็ได้อาจจะบูลลี่ในเรื่องว่าเราผอมไปเราอ้วนไปเราไม่สวยแล้วเราอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยรับได้ทนได้กับการบูลลี่เหล่านี้แล้วก็รู้แต่คนที่บูลลี่ก็ต้องรู้สึกว่าในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องอะไรก็ตามก็ควรจะหมดไปได้แล้ว